สองรายการน้องบอกว่าสุรัตน์สุรัตน์มีไร่ไร่นี่สุรัตน์มีอันลวดอันลวดทุเรียนไข่ทุเรียนระเบิดอ่ะแล้วถึงพอสื่อไปแล้วอู้ดีใจแล้วนอกจากได้อันลวดแล้วนี่ได้คล้องกันลาวดอกแปลเป็นภาษากลางว่าคุณผู้ชมไปเชื่อลวดร้านนี้แล้วว่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะได้ทองกลับไปด้วยถูกป่ะถูกต้องไปดูภาพค่ะนี่คือเจ้าของไอเดียเลยนะคะคือบ้านต้องมีฐานะมากเลยนะน้องนะยังไงขายอลูแจกทองคุณพี่นวนิตนะน่าจะอ่านถูกแล้วล่ะอายุ33ปีกำลังตรวจสอบเลยแล้วก็เอาแหวนทองบรรจุลงไปภายในกล่องพัสดุที่บรรจุอลูทุเรียนไข่ระเบิดแล้วก็ปิดผนึกภายในโรงงานผลิตที่บ้านตำบลคลองฉนวนนะอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เอาไปรวมกับกล่องพัสดุอลูอื่นๆที่วางไว้เป็นจำนวนมากเพื่อดีใจพนักงานติดชื่อลูกค้าที่สั่งขนมไปรับประทานจ้าโอ้โหคุณพี่นวนิตเล่าให้ฟังแบบนี้ที่เขาใช้แผนการตลาดรูปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะพี่ดอยแต่ละวันเนี่ยเชื่อไหมนำแหวนทองเนี่ยหนัก 0.6 กรัมอะน้ำหนักจำนวน5วงนะเขาสุ่มเลยกล่องอลูทุเรียนที่เขาวางเนี่ยสุ่มเลยว่าจะใส่ทองไว้ในกล่องไหนใช่ไหมค่ะทีนี้เขาก็ส่งไปที่ลูกค้าเลยโดยไม่มีใครรู้มาก่อนนะว่าแหวนทองเนี่ยจะไปถึงมือลูกค้าคนไหนบ้างจะถูกใส่ไว้ในกล่องไหนบ้างเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าจริงๆแล้วก็ส่งเสริมการขายกับสินค้าท้องถิ่นด้วยไงลูกค้าที่สามารถร่วมรับแหวนทองเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้านะที่มีเงื่อนไขต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนถึงจะแบบได้รับโชคแบบนี้ตอนนี้เป็นยังไงพอทำแบบนี้ผลตอบรับดีเยี่ยมยอดขายก็พุ่งเอาค่ะอัลลัวทุเรียนเนี่ยเป็นขนมไทยประยุกต์นะคุณผู้ชมนะใส่ไอเดียความเป็นสุราเข้าไปก็คือไข่เค็มชายานั่นเองแล้วก็ทุเรียนเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนำความรู้การทำขนมไทยมาจากคุณแม่แล้วผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านใครที่ลิ้มลองนี่ต้องติดใจเพราะรสชาติเนี่ยหวานกำลังดีกัดลงไปพอตรงกลางปุ๊บนะเจอกับไข่แดงใช่ไหมเป็นไข่แดงเค็มอ่ะแล้วก็ทำให้ความเค็มอ่อนๆของไข่แดงนั้นมันตัดกับความหวานพอดีนี่มันรูปไอ้ทุเรียนเป็นกรีบๆนี่นะแล้วก็เกิดเป็นความอร่อยกลมๆขึ้นน้องจากขนมที่ผลิตในท้องถิ่นอันห่างไกลเริ่มมาจากการทำกันเองนี่แหละในครอบครัวจนสามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีตอนนี้จ้างคนงานในชุมชนแล้ว90คนเกือบ100คนแล้วใช่ไหมคะนี่มันโรงงานใหญ่แล้วใช่90คนแล้วน้องอยู่ที่ไอเดียจริงๆนะคืนกำไรลูกค้าไม่หวังแต่กำไรแบบเข้ากระเป๋าตัวเองมากไปเนี่ยก็คือต้องสั่งแล้วโอนเงินก่อนแล้วพี่แกจะสุ่มเอาแหวนทองใส่ลงไปในกล่องให้ใช่ถูกต้องหรือว่าทำแบบนี้บ้างดีไหมเจ๊โอ้ยน้องต้องทำอลูเป็นก่อนนะน้องมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมต่อไหมไม่มีนะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ